สวัสดีครับพบกับผมอันพินนะครับ Channel สุดท้ายครับวันนี้มาแนะนำคอนเซ็ปต์ตาเจอนะครับตาเจอหรือการลดราคาแบบนี้ตัวนี้ที่ตามหลังเลข5ที่อ่านว่าเจอนะครับไม่ใช่หยวนนะครับไม่ใช่ราคา5หยวนคนไทยมักจะเข้าใจผิดตรงนั้นต่างชาติตัวไม่ใช่แค่คนไทย5ตาเจอเนี่ยไอ้5เจอเนี่ยก็หมายถึงลดครึ่งราคาครับคอนเซ็ปต์ของจีนนี่คือเขาจะคิดราคาแค่ถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าเขาบอกว่าคิดราคาแค่ 50% ก็คือ5ในส่วนนะครับอันนี้ 3% นี่หมายความว่าไอ้3เจอเนี่ยหมายถึงว่าลด 70% นะครับก็คือคิดราคาแค่3ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนตัวนี้ข้างหลังเลข100ตัวนี้ครับที่เป็นตัวหยุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยระวังอย่าสับสนนะครับเราบางทีคนเราเห็นก็ไปโอ้ดูว่าราคาแค่5 6เหรียญไม่ใช่อันนี้คือป้ายบอกว่าเขาจะคิดราคาถูกสุดไม่คิดราคาแค่65ส่วนนะครับ65ส่วนก็ลดให้ 35% นั่นเองครับคือมันคิดคอนเซ็ปต์กลับกันกับของไทยของฝรั่งนะครับอันนี้อย่างงงเวลาเห็นป้ายแล้วราคามาบางทีครับผม